พี่นะครับอาบน้ําตัดขนด้วยกรรไกรทั้งตัวนะครับเป็นทรงขนสั้นนิดนึงนะแต่ว่าไม่เอาถึงกับเกรียนนะครับแบบส่วนตัวนี้มาอาบน้ําแต่งขนตัดเล็บเช็ดหูนะครับแล้วน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนแก่นครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัดขนน้องเสร็จแล้วเป็นยังไงนะมาดูเลยนะน้องคอกี้นะครับมาอาบน้ำ3คนแล้วก็ตัดขนด้วยกรรไกรนะครับพี่ช่างจะให้ดูเปรียบเทียบกันนะครับว่าด้านที่ตัดแล้วกับด้านที่ยังไม่ได้ตัดนั้นแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้พี่ช่างจะตัดขึ้นทรงไว้ให้ก่อนนะครับเราพาน้องไปอาบน้ำแล้วก็จะเป่าขนให้แห้งแล้วครับตีขนให้ฟูแล้วก็กลับมาแต่งกันอีกทีนึงนะครับด้านนี้เป็นด้านที่ยังไม่ได้ตัดนะเราจะดูด้านที่พี่ช่างตัดให้แล้วนะด้านนี้ความแตกต่างไหมครับด้านนี้จะกลมขวามนขวานะแต่ว่านี่ยังไม่กลมสุดนะครับยังไม่มนสุดเดี๋ยวพี่ช่างจะพาน้องไปอาบน้ำเป่าขนให้แห้งตีขนให้ฟูนะครับแล้วก็มาแต่งละเอียดกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับใครมีคอกี้และอยากใช้บริการอาบน้ำตัดขนแบบนี้นะครับติดต่อเราเข้ามาได้ครับร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบ้านขอนแก่นครับเบอร์โทรศัพท์0866404443อาบน้ำตัดขนให้กับสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดูกัดสะบัดเวียงวีนพี่ช่างรับหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องแต่คนสุนัขเป็นยังไงนะของที่ร้านมีบริการรับส่งด้วยนะครับนัดหมายจองคิวก่อนล่วงหน้า1 วันครับพี่ช่างตัดขนด้วยกรรไกรขึ้นส่งไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ช่างก็จะพาน้องไปอาบน้ำก่อนนะจากนั้นเป่าขนให้แห้งตีขนฟูนะครับจากขนที่ฟูเราก็จะตัดแต่งด้วยกรรไกรแต่งละเอียดกันอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเสร็จแล้วนะคะน้องหมามาอาบน้ำตัดขนนะคะนี่เลยนะตัดขนลงกรรไกรทั้งตัวนะคะนี่จะเป็นประมาณนี้กลมๆน่ารักน่ารักนะกอดน่าฟัดมากเลยนะคะแล้วอาบน้ำตัดขนน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนะคะเบอร์โทรศัพท์0866404443นะคะรายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้น้องหมาจรและน้องหมาพิการตามมูลนิธิต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะดื้อดิ้นดุกัดสะบัดเวียงวินพี่ช่างรับหมดนะคะอันได้ค่ะ